ลยสวัสดีคุณผู้ชมก่อนนะคะสวัสดีค่ะกับพวกเราแจ๋วแฟมิลี่ค่ะแจ๋วที่บอกกี่ครั้งแล้วอย่าเอาลูกมาเลี้ยงระหว่างทำงานหมดแล้วแคมป์ไม่หยุดสิทธิ์สิตาสอนลูกก็สอนไม่ได้แจ็คเอาลูกไม่ลูกหลุดแล้วไม่ฟังผมเลยอ่ะนี่จะฉี่ใส่ปะเนี่ยนี่แจ็คพาใครมาด้วยน้องแพ้มาจากไหนเนี่ยเอออ่ะงานสมุทรสาครเกษตรแฟร์บอกซะเลยนะคะเพราะว่าพ่อเขาก็เลี้ยงลูกเขาคงไม่มีเวลาบอกนอกจากจะแพะแล้วนี่นะคะเราก็เพิ่งรู้เหมือนกันสมุทรสาครเขาเลี้ยงแพะนะนั่นสิเลี้ยงแพะกินเนื้อเนี่ยดูไหมดูหน้าตาน่ากินจะตายตาลายน่ารักน่ารักเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนะคือนั่งนั่งก่อนได้ไหมเนี่ยดูมันเชื่อเนาะไม่รู้เรื่องดูมันเชื่อฟังเนาะนี่วันนี้จะมีเรื่องราวของสมุทรสาครเกษตรแฟร์เขาจัดเป็นครั้งแรกเป็นครั้งที่หนึ่งต้องบอกว่าผลิตผลทางการเกษตรของเขาเนี่ยผลไม้เนี่ยอร่อยมากขึ้นชื่อมากบางทีเราคิดว่าสมุทรสาครต้องอาหารทะเลไหมอันนั้นก็ส่วนหนึ่งนะคะแต่งานนี้คุณจะได้แบบลิ้มรสเขาเรียกผลไม้นะคะที่เป็นแบบสุดยอดสุดยอดทั้งนั้นมะม่วงอร่อยอร่อยฝรั่งนี่สมาชิมแล้วนี่น้ำมะพร้าวอ่อนมะพร้าวอ่อนที่บอกส่งออกเลยลำไยเราเคยทานแล้วไงลำไยสมุทรสาครอร่อยกรอบมากปลาสลิดชมพู่มะนาวเดี๋ยววันนี้จะรวบรวมในงานนี้นะให้คุณไปช้อปปิ้งกันอย่างจุใจนะคะแล้วก็ไปดูเขาบอกมีป้อนนมแพะด้วยเพราะที่นี่เขาเลี้ยงแพะนะเลี้ยงแพะเนื้อไว้ด้วยเอานี่แพะครับเอาคิดว่าอะไรล่ะก็เป็นน้องหมาเออมันก็จะไม่เชี่ยนไงล่ะโอ้แหมค่ะก็ไหนๆไปสมุทรสาครแล้วของดีเยอะนะนอกจากจะมีผลไม้ใจเย็นลูกใจเย็นแจ้งกันโอ้ใจเย็นใจเย็นแพ้ร้องวันนี้พาคุณผู้ชมไปทานก๋วยเตี๋ยวด้วยค่ะคือเป็นก๋วยเตี๋ยวชามใหญ่อร่อยมากก็อยู่ในงานเกษตรแฟร์เขาไปขายด้วยนะเขาเรียกว่าต้มยำเทอร์โบทำไมถึงเป็นเทอร์โบเดี๋ยวมาดูกันค่ะว่าขนาดไหนค่ะโปรดทราบวันนี้วันจันทร์ค่ะวราพรกินมังไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวหน้าที่นี้เดี๋ยวคนทำให้นะคะมะพร้าวมีมะม่วงมะนาวเยอะแยะอันนี้ก็ขอบใจเพื่อนๆที่มีน้ำใจเหลือเกินส่ง SMS มาเตือนพี่เกษตรส่งกันกินมังนี่ต้องกินแพ้นี่แหละไม่แต่วันนี้วราพรไม่ต้องมังแตกคราวที่แล้วมีแมลงมีแมลงไม่มีนี่จะบอกว่าคราวนี้เนี่ยพารวยกินไม่ได้เพราะว่าเป็นเครื่องเบญจรงค์ค่ะแต่ว่าสวยงามและอลังการเหลือเกินเป็นโอท็อประดับ5ดาวด้วยนะคะเดี๋ยวติดตามกันในโชว์ของแจ๋วพารวยกินไม่ได้ค่ะวราพรชอบมากเลยอุตส่าห์อดต้นชุ่มพากินไปถึงพารวยกินมาแล้วก็ค่ะของฝนนะคะเดี๋ยววันนี้ฝนพาไปเที่ยวค่ะที่จังหวัดลพบุรีค่ะก็ตอนนี้นะคะต้องบอกเลยว่าจะมีสีเหลืองแบบว่าสวยงามทั้งถนนเลยอยู่ที่ลพบุรีนี่เองนะคะเดี๋ยวจะเป็นที่ถนนสายอะไรเดี๋ยวไปเที่ยวกันนะคะอีกครู่ค่ะแข่งกันอยู่เรื่องดอกไม้ใช่ค่ะที่ส่งมายังไม่หมดฤดูค่ะส่วนแจ็คคงไม่มีอะไรวันนี้คงจะนั่งเลี้ยงแพะพาไปพะเยาครับผมพะเยามีที่เที่ยวคลายร้อนที่หนึ่งครับเป็นอ่างเก็บน้ำที่เหมือนทะเลมากครับจะเป็นที่ไหนเดี๋ยวผมพาไปครับแต่ตอนนี้ผมวุ่นวายกับแพะมากครับมีเวลาเล่าหรอมีเวลาทำงานหรอเลี้ยงแพะไปไหมมีครับนะผมเป็นคนจับแพะมาชนแกะวันนี้มีแต่แพะเดี๋ยวพักกันก่อนเดี๋ยวมาดูงานดีๆในแจ๋วนะคะรู้เดียวกันมาทำชีวิตของคุณให้แจ๋วไปกับเราสิ